ที่เกินเวลานะครับเราจะดูแลประชาชนนะครับให้ดีที่สุดโดยที่จะไม่ให้มีผลกระทบนะครับถ้าได้มีกระทบก็กระทบน้อยที่สุดนะครับสำหรับผู้ที่มีความเสี่ยงกับยาเสพติดเท่านั้นนะครับสำหรับผู้ที่ท่องเที่ยวใส่